This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. นโยบายการหาเสียงของพรรคการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนอ่ะถ้านโยบายภาคนโยบายไม่ลงมาให้นโยบายแล้วก็กำกับเรื่องพวกนี้แล้วปล่อยให้เป็นไปอย่างเงี้ยต่อไปเนี่ยครับค่าโดยสารก็คือ100กว่าบาทแน่นอนตัวเลขที่เราเคยประเมินไว้นะครับถ้าประชาชนพอใจได้อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก 4-50 บาทตลอดสายครับอยู่ที่ 4-50 บาทตลอดสายต่อเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าโดยสารเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณสักวันละ100วันละ100บาทต่อคนถ้าขึ้นรถไฟฟ้าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องของราคารถไฟฟ้าหลายคนบอกราคาที่ค่อนข้างสูงรถไฟฟ้าในกรุงเทพเองนั้นถือว่าเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงของคนจำนวนมากดังนั้นก็เลยเป็นที่มาครับของนโยบายการหาเสียงหลายพรรคทีเดียวที่บอกว่าจะมีนโยบายนะครับรถไฟฟ้านี้เนี่ยมันจะต่ออย่างไรก็ตาม20บาทตลอดสายด้วยสิ่งนี้จะเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนอย่างไรอะไรที่เป็นอุปสรรคทำให้ไม่สามารถเดินหน้าได้ในแง่ต้นทุนการดำเนินธุรกิจแล้วมันเป็นไปได้หรือนะครับคุยประเด็นนี้กันกับผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกส์ของ TDI ดร.สุเมธองค์กิตติกุลครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับผมอาจารย์ครับเบื้องต้นก่อนเลยนะครับผมถามกันว่าถ้าอาจารย์มองราคารถไฟฟ้าที่บ้านเราถ้าเทียบกันกับประเทศที่เป็นเพียคือโปรไฟล์พอฟัดพอเวียงกับบ้านเราบ้านเราถือว่าแพงพอดีหรือว่าถูกหรือยังไงครับอาจารย์บ้านเราต้องถือว่าแพงครับต้องถือว่าแพงแต่ทีเนี้ยเวลาเราพูดถึงคำว่าแพงเนี่ยนะครับเรายังไม่ได้มีงานเปรียบเทียบที่ชัดเจนในระบบรถไฟฟ้าเราถ้าไปเทียบเป็นสายๆเทียบเป็นสายๆเช่นค่ารถไฟฟ้าค่ารถไฟฟ้า1สายเนี่ยจริงๆค่ารถไฟฟ้า1สายของบ้านเราเนี่ยถือว่าไม่ได้แพงมากอาจจะแพงนิดนึงใช่ว่าแพงนิดนึงเพราะว่าค่ารถไฟฟ้าบ้านเราสายนึงเนี่ยเวลาขึ้นสตาร์ทก็อยู่ที่ประมาณ 15-17 บาทครับและสูงสุดเนี่ยสายนึงอยู่ที่ประมาณสักไม่เกิน45บาทโดยประมาณแต่ปัญหานะฮะที่จะเกิดแล้วปัจจุบันเกิดแล้วนะครับก็คือเวลาเราต่อสายเนี่ยแพงแบบหูดับแพงแบบหูดับยกตัวอย่างเช่นก่อนหน้านี้นะครับอย่างสายสีม่วงนะครับมาต่อสายสีน้ำเงินครับนะถึงแม้จะมีการยกเว้นค่าแรกเข้าแล้ว อยู่ที่ประมาณ70กว่าบาทถ้าเรานั่งจากแถวๆบางใหญ่มาเปลี่ยนรถที่เตาปูนนะแล้วมาต่อลงอาจจะลงเยาวราชลงหัวลำโพงเนี่ยต้องจ่าย70บาทถึงออกละอันนี้คือความแพงของมันและแน่นอนในตอนนี้เราก็จะเริ่มมีสายสีเหลืองสายสีเหลืองสายสีเหลืองก็วิ่งจากลาดพร้าวแล้วไปที่ศรีนครินทร์สีเหลืองมาต่อน้ำเงินได้มีการยกเว้นค่าแรกเข้าถ้ายกเว้นแล้วเนี่ยก็จะมีประมาณสัก780บาทโอ้โหโอเคกันแล้วทีนี้ถ้าในอนาคตนะมีอะไรที่ไปต่อกับเขียวด้วยซึ่งเขียวตอนนี้เขาไม่ยกเว้นค่าแรกเข้าอยู่นะครับถ้าใครขึ้นน้ำเงินมาต่อเขียวใครขึ้นต่อไปมีสีชมพูมาต่อเขียวชมพูจะมีการยกเว้นค่าแรกเข้าบ้างเล็กน้อยก็อาจจะมีประมาณเกือบ100บาทโอ้โหอันนี้หนักเข้าไปเลยซึ่งณตอนนี้นะฮะถ้าเราขึ้นอ่ะเอาง่ายๆจากบางกะปิซึ่งก็เป็นข่าวดีนะครับคนบางกะปิสี่แยกบางกะปิเนี่ยลงสยามได้น่าจะจ่ายประมาณสักร้อยกว่าบาทร้อยนิดๆโอเคร้อยนิดๆอันนี้คือภาพค่าโดยสารปัจจุบันที่ค่อนข้างแพงครับทีนี้เองเนี่ยก็คิดว่านะครับนโยบายการหาเสียงของพรรคการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนอ่ะเพราะว่ามันแก้ไขปัญหาตัวนี้ถ้านโยบายภาคนโยบายไม่ลงมาให้นโยบายแล้วก็กำกับเรื่องพวกนี้แล้วปล่อยให้เป็นไปอย่างเงี้ยต่อไปเนี่ยครับค่าโดยสารก็คือร้อยกว่าบาทแน่นอนครับเกือบทุกสายที่จะวิ่งถ้าเราเดินทางเปลี่ยนหลายสายเพราะนั้นเนี่ยการว่าประชาชนเองเนี่ยต้องพยายามการว่าต้องพยายามปรับพื้นที่ตัวเองว่าต้องทำงานกับอยู่บ้านครับบนสายรถไฟฟ้าเดียวกันโอเคจะได้ไม่แพงซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้ให้สายรถไฟฟ้ากำกับชีวิตเรานะฮะถูกต้องมันกลายเป็นว่าเราไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการลงทุนรถไฟฟ้าได้ดีเท่าที่ควรครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ควรจะต้องเป็นคือต้องมีค่าโดยสารร่วมครับค่าโดยสารร่วมก็คือว่าทั้งระบบเนี่ยเดินทางเนี่ยควรจะไม่เกินเท่าไหร่ดีซึ่งอันนี้เป็นประเด็นของเรื่องค่าโดยสารร่วมแหละโอเคทีนี้ย้อนกลับมาเป็นเรื่องของการหาเสียงไอ้คำว่า20บาทตลอดสายเองทั้งทีไรเราก็มีการติดตามเรื่องนโยบายมาเกือบตลอดนะครับก็ค่อนข้างน่าสนใจเพราะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างต่ำค่อนข้างต่ำแล้วก็เป็นตัวเลขที่เป็นชุดข้อมูลเดิมที่ทางพรรคเพื่อไทยเองก็เคย
มีการหาเสียงไว้ตอนปี2554ด้วยยุคคุณยิ่งลักษณ์นั่นเลยนานนะตอนนั้นแหละครับซึ่งก็จะเห็นภาพว่าจริงๆเองเนี่ยในยุคนั้นเองเนี่ยก็แน่นอนน่ะรถไฟฟ้ามันยังไม่ครบมันจะมีแค่น้ำเงินกับเขียวแล้วพอรถไฟฟ้าเนี่ยส่วนเขียวเองก็เป็นส่วนของกทมครับน้ำเงินก็จะเป็นส่วนของทางกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นคนละส่วนก็เลยทำให้อาจจะดำเนินนโยบายค่อนข้างยากครับซึ่ง ก็กลับมาปัญหาตรงนี้ในปัจจุบันที่กำลังเผชิญอยู่แต่ในปัจจุบันเองเพอเรามีรถไฟฟ้าหลายสายก็เลยมีการยกเรื่องของ20บาทมาใช้ในบางสายที่คมนาคมดูแลก่อนแล้วก็จะพยายามไปเจรจาเรื่องสัญญาในอนาคตโอเคทีนี้ย้อนกลับมาว่าความเป็นไปได้ของ20บาทเป็นยังไงบ้างนั่นสิซึ่งผมคิดว่าในเรื่องความเป็นไปได้ของ20บาทเนี่ยน่าจะมีอยู่3ประเด็นที่มีความท้าทายกันมากประเด็นแรกคือ1คือสัญญาสัมปทานแล้วสัญญาสัมปทานเนี่ยมันคือรูปแบบการลงทุนของแต่ละสายที่มีความแตกต่างกันพอมีความแตกต่างกันเสร็จเนี่ยแต่ละสายต้องมานั่งดูว่าถ้าจะเซต20บาทจริงๆเนี่ยต้องทำยังไงครับปัจจุบันที่ทำได้เลยก็คือม่วงกับแดงเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่ารัฐเองเนี่ยลงทุนเอง 100% แดงนี่ของรฟท.แดงของรฟท.ม่วงเป็นของใครครับอาจารย์ของรฟม.ครับรฟม.แต่รฟม.ลักษณะที่เป็นจ้างเอกชนดำเนินการมีโอเปอเรเตอร์มีโอเปอเรเตอร์จ้างเขาแต่จ้างเขาเนี่ยจ่ายค่าจ้างเดินรถแล้วไอ้ค่าโดยสารเนี่ยเป็นรายได้ของรฟม.เองนึกออกละเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพอวันนี้ประกาศลดรฟม.ก็แอบสอบนึกออกเจ้าภาพแล้วแอบสอบเองใช่แต่ว่าสายอื่นๆไม่ใช่อย่างนี้ละชมพูนะที่กำลังจะเปิดเหลืองมีโมเดลอยู่ที่ลงทุนก็คือเอกชนลงทุนและเอกชนก็เก็บรายได้ค่าโดยสารแล้วรัฐเองเนี่ยก็อนุญาตให้เอกชนเก็บรายได้ค่าโดยสารตามสัญญาสัมปทานซึ่งรายได้ค่าโดยสารที่กำหนดอยู่ในสัญญาก็คืออย่างที่ว่า15บาท16บาทตอนต้นแล้วก็ตามระยะทางไปถึงประมาณสัก40กว่าบาทแล้วก็เต็มเพดานแล้วก็อาจจะมีการยกเว้นค่าแรกเข้าบ้างนิดหน่อยกรณีมีการต่อสายอันนี้คือโครงสร้างที่มีการเจรจากันไว้เพราะนั้นเองเนี่ยถ้าจะไปบอกให้น้ำเงินให้เขียวซึ่งก็ของกทม. อีกนะครับให้เหลืองนะซึ่งเปิดแล้วเนี่ยเก็บ20บาทตลอดสายเนี่ยหนึ่งก็ต้องไปแก้สัญญาละต้องไปปรับสัญญาละแล้วถ้าเขาบอกว่าเจรจากันไม่ลงเพราะว่าโมเดลธุรกิจที่เอกชนเขากำหนดเอาไว้เนี่ยครับเขาต้องได้รายได้เท่านี้รัฐก็ต้องเข้าไปอุดหนุนโอ้รัฐก็ต้องไปอุดหนุนทีนี้โอเคอันนี้คือประเด็นที่1ที่มีความท้าทายประเด็นที่2ก็คือเรื่องมาตรฐานเทคโนโลยีในการทำระบบตั๋วร่วมเพราะสิ่งที่เรากำลังคุยถึงก็คือเรื่องของค่าโดยสารร่วมครับซึ่งค่าโดยสารร่วมที่ข้ามโอเปอเรเตอร์ได้ข้ามสายได้นะครับข้ามมาซึ่งตรงนี้ทุกคนก็คงทราบอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับเรายังมีมาตรฐานตั๋วร่วมที่ไม่ค่อยชัดเจนมากนักในสักปีที่ผ่านมา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะพบนะครับว่าขึ้น BTS ก็ต้องใช้บัตรนึงครับขึ้นใต้ดินก็ต้องใช้บัตรนึงถูกต้องครับไปรถไฟฟ้ารถไฟของแอร์พอร์ตลิงก์ก็ต้องใช้บัตรหนึ่งการรถไฟก็มีบัตรหนึ่งปัญหาเกิดเพราะว่าถ้ามันใช้คนละบัตรเนี่ยมันยังไงมันก็ร่วมกันไม่ได้แล้วในปัจจุบันเองเนี่ยระบบตัวร่วมที่จะมีการใช้งานในปัจจุบันเนี่ยใช้ระบบที่เรียกว่า EMV คือ Euro Master Visa ซึ่งระบบเนี่ยก็ถือว่ายังค่อนข้างใหม่แล้วต้องมีการใช้งานมีการทดลองระบบค่อนข้างเยอะแล้วมันยังใช้ได้ไม่ทั่วถึงปัจจุบันเนี่ย EMV เนี่ยใช้ได้กับสายสีน้ำเงินใช้ได้กับสายสีม่วงใช้ได้กับสายสีเหลืองบ้างบางส่วนแล้วยังไม่ค่อยสะดวกมากนักกับสีเขียวเนี่ยใช้ไม่ได้เลยเพราะสีเขียวยังใช้รับบิดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรฐานตัวร่วมเนี่ยต้องมีแล้วต้องใช้มาตรฐานเดียวกันแล้วอันที่2คือออกแบบสถานีให้มันเชื่อมกันด้วยทางกายภาพซึ่งตรงเนี้ยดูแล้วค่อนข้างยากเพราะว่ามันทำไปแล้วไม่งั้นทำไปแล้วทำลายทำใหม่ใช่เพราะฉะนั้นเองเนี่ยณตอนนี้เขาพยายามใช้เทคโนโลยีมาแก้ไขก็คือว่าถ้าเดินเชื่อมเนี่ยแล้วเดินออกแล้วเข้าใหม่เนี่ยก็ใช้ระบบหน่วงเวลาคือใช้บัตรเดียวกันแล้วก็หน่วงเวลาซึ่งมันก็มีโซลูชันทางเทคโนโลยีแต่จริงๆเนี่ยถ้าให้มันเอฟเฟกตีฟสุดจริงๆมันคือต้องออกแบบตั้งแต่ต้นและทำเชื่อมกันเลยซึ่งสถานีที่เชื่อมกันเนี่ยถ้าลองยกตัวอย่างนะครับในไทยก็มีก็คือม่วงกับน้ำเงินนั่นแหละที่เราอยู่ในสถานีม่วงน้ำเงินคือเดินน้ำเงินปุ๊บต่อม่วงได้เลยโดยที่ไม่ต้องเข้าและออกใหม่เราไม่ได้ออกแบบตรงนั้นเนี่ยมาตั้งแต่ต้นทุกสถานีที่มีการเชื่อมกันซึ่งต่อไปเนี่ยควรจะต้องลองมารีไวซ์ลองมาปรับปรุงนะครับและสุดท้ายประเด็นสุดท้ายก็คือการอุดหนุนและส่วนต่างที่จะไปคุยเราลองประเมินตัวเลขเบื้องต้นเราลองประเมินตัวเลขเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราคิด20บาทตลอดสายเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยรัฐน่าจะต้องใช้เงินอุดหนุนเนี่ยประมาณสักหมื่นกว่าล้านอันนี้อาจารย์หมายถึงทุกสายทุกสายโอ้
ปีละหมื่นกว่าล้านทุกสายปีละหมื่นกว่ารวมกันครับสายที่หนักๆก็น่าจะเป็นถ้าจะทำก็คือสายสีเขียวครับเพราะสีเขียวในปัจจุบันเนี่ยเขาเก็บอยู่ที่เฉลี่ยประมาณสัก30กว่าบาทอ๋อครับ30กว่าบาทแล้วลดเหลือ20กว่าบาทนี่คือส่วนต่าง10กว่าบาทที่ต้องจ่ายครับแล้วสายสีเขียวคนขึ้นเยอะวันนึงนี่ประมาณ600,000ครับเพราะนั้นในวันนึงเนี่ยอุดหนุนก็600,000คูณ10บาทก็6ล้านแล้วอันนี้คือตีตัวเลขกลมๆนะแต่ว่าโดยเฉลี่ยจะสูงกว่านี้หน่อยครับนี่คือวันละ6ล้านสำหรับสายสีเขียวสายเดียวครับตอนนั้นเนี่ยเราลองรวมๆมาเนี่ยเฉลี่ยประมาณ10,000ล้านครับถ้าเราทำนะ20บาทตลอดสาย1ปีก็ประมาณ10,000กว่าล้านครับแล้วถ้าทำเฉพาะรัฐบาลเนี่ย4ปีก็40,000กว่าล้านแล้วครับก็สร้างรถไฟฟ้าได้สายนึงแล้วโอเคพอแล้วเนี่ยตรงนี้จะเริ่มเห็นว่ามันมีอินพิเคชันอยู่เยอะพอสมควรแต่ทีเนี้ยสายที่เขามีการดำเนินการมาซึ่งก็เป็นไปได้สูงนะครับม่วงกับแดงเนี่ยอุดหนุนเฉลี่ยเนี่ยหรือว่าที่ใช้ว่าสูญเสียรายได้ไปเนี่ยไม่ได้เยอะมากก็น่าอยู่ที่ประมาณสักหลัก10หรือหลัก100ล้านเพราะว่าคนยังใช้ไม่เยอะมากคนใช้แค่ประมาณ100,000แต่ว่าน้ำเงินกับเขียวเนี่ยคนใช้เยอะมากเพราะนั้นอุดหนุนจะค่อนข้างหนักครับอาจารย์ผมถามนิดนึงผมบอกว่าอุดหนุนถ้าสมมติต้องทำจริงๆนะครับแน่นอนชีวิตประชาชนคงดีขึ้นนะฮะเงินหมื่นกว่าล้านสถานการณ์ให้คนมาใช้ระบบรถไฟฟ้าผมเรียกสีลูกกว่าแล้วกันเพราะมันเยอะแล้วเนี่ย คุ้มค่ากับการลงทุนไหมครับอาจารย์จริงๆมี2 ส่วนนะครับความคุ้มเนี่ยต้องมีการประเมินผลว่ามีคนใช้เนี่ยแล้วได้ประโยชน์ดึงคนออกจากรถมากน้อยขนาดไหนโอเคถ้าดึงคนได้มากเนี่ยก็อาจจะเป็นประโยชน์ระดับหนึ่งครับแต่ปัญหาหลักก็คืออยู่ที่ความยั่งยืนของการอุดหนุนแล้วเพราะจริงๆเนี่ยอย่างที่เมื่อสักครู่มีการนำเสนอนะครับจริงๆเนี่ยต่างประเทศเองเนี่ยเขามีการอุดหนุนบ้างระดับหนึ่งแต่เขาอุดหนุนเสร็จเนี่ยเขาต้องการให้ระบบเองเนี่ยมีความเป็นไปได้ทางการเงินด้วยตัวยืนได้ด้วยตัวเองได้ด้วยตัวเองระดับหนึ่งแล้วรัฐเนี่ยอุดหนุนเท่าที่มีความจำเป็นที่จะต้องอุดหนุนเพราะฉะนั้นเนี่ยในต่างประเทศอย่างเช่นพวกสิงคโปร์เอ่ยพวกญี่ปุ่นเอ่ยพวกฮ่องกงแม้กระทั่งในยุโรปเอ่ยเนี่ยเขาอุดหนุนนะฮะอุดหนุนกันแต่เขาอุดหนุนเสร็จเนี่ยเขาเข้าใจว่าอุดหนุนแล้วเนี่ยต้องให้ประชาชนจ่ายด้วยแล้วในจ่ายในลักษณะที่สามารถจ่ายได้ที่สามารถจ่ายได้แล้วเป็นประโยชน์เพราะนั้นเนี่ยตัวเลขที่เราเคยประเมินไว้นะครับถ้าประชาชนพอจ่ายได้อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก4-50บาทตลอดสายครับอยู่ที่4-50บาทตลอดสายต่อเที่ยวเพราะนั้นเนี่ยค่าโดยสารเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณสักวันละ100วันละ100บาทต่อคนถ้าขึ้นรถไฟฟ้าแล้วมันควรจะต้องมาเชื่อมกับรถโดยสารประจำทางด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้เองเนี่ยถ้าเราต้องการประโยชน์จากระบบขนส่งมวลชนให้ครบถ้วนเนี่ยเราควรต้องทำตั๋วที่ร่วมระหว่างรถเมย์กับรถไฟฟ้าแล้วเชื่อมกันได้แล้วเชื่อมกันได้แล้วมีค่าโดยสารที่ไม่แพงมากนักมันจะเริ่มเห็นว่าเราทำทั้งระบบเนี่ยให้มันเชื่อมกันแล้วอยู่ที่ประมาณสัก40กว่าบาทเนี่ยมันน่าจะทำให้ financial model รวมถึงการอุดหนุนไม่ได้สูงมากนักแล้วประโยชน์ benefit จากการดึงให้คนมาใช้รถขนส่งมวลชนเนี่ยมีมากขึ้น40กว่าบาทอาจารย์ก่อนที่เวลาจบลงนะครับตอนนี้เหมือนกับว่าเริ่มต้นดีไซน์มาตั้งแต่ต้นไม่ให้มันซิงกันตั้งแต่ต้นแล้วในหลากหลายรูปแบบด้วยกันคนละโอเปอเรเตอร์โครงสร้างพื้นฐานไม่ซิงกันควิกวินในการที่จะทำให้มันได้เบื้องต้นเลยคืออะไรครับอาจารย์จริงๆหลักตอนนี้คือเรื่องของการดำเนินการเรื่องมาตรฐานตัวร่วมออกตรงนี้ก่อนให้มีความชัดเจนครับอันที่1อันที่2ก็คือสายที่เริ่มมีการสร้างอยู่ในปัจจุบันต้องใส่ประเด็นเรื่องของสถานีร่วมเข้าไปในสมการเลยเพราะว่าจะได้ไม่มีต้นทุนตอนไปปรับแก้ที่หลังอันที่2ระบบตั๋วต้องออกแบบให้เป็นเหมือนกับต่างประเทศก็คือทั้งโครงสร้างทั้งรถไฟฟ้าเนี่ยมีตั๋วอันเดียวเหมือนพวก Oyster อังกฤษ Octopus ฮ่องกงเนี่ยอาจารย์ใช่ครับแล้วแม้กระทั่งตัวสถานีด้วยแล้วก็เรื่องของการจ่ายตั๋วด้วยเกตเรื่องของเวลาหยอดเหรียญเนี่ยมันจริงๆมันเวลาเราไปสถานีรถไฟฟ้าในต่างประเทศเนี่ยนะครับในเมืองใหญ่ๆเนี่ยเข้าสถานีนึงเข้าสายนึงออกอีกสายนึงเนี่ยซื้อตั๋วที่ไหนก็ได้ก็อย่างเนี้ยยังไม่เกิดในระบบไทยเราเพราะนั้นเนี่ยเราต้องพยายามทำอย่างนั้นให้ได้ครับซึ่งจะเป็นส่วนที่ต้องทำดูเหมือนคุณวิทย์ถามถึงควิกวินนะแต่ว่าข้อเสนอดูไม่ค่อยควิกเท่าไหร่แต่ว่ามันต้องทำมันต้องเริ่มทำเลยยังไงสักวันหนึ่งต้องทำอยู่แล้วต้องทำเพราะในมาตรฐานตั๋วเรื่องของการเชื่อมต่อต้องทำให้ได้เสร็จแล้วค่าโดยสารร่วมต้องเริ่มมาพิจารณาซึ่งพอเริ่มพิจารณาเสร็จเนี่ยค่าโดยสารร่วมเองเนี่ยอาจจะต้อง
เนื่องด้วยสัญญาสัมปทานที่ประมูลไปแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องมีการอุดหนุนอาจจะต้องมีการตั้งกองทุนมาชดเชยแต่กองทุนตัวเนี้ยจะเอาเงินมาจากไหนอันนี้ต้องมานั่งดูแล้วว่าจะเอาเงินมาจากอนาคตไหมเพราะจริงๆรถไฟฟ้าเนี่ยในอนาคตอาจจะกำไรเอาเงินกำไรอนาคตเอามาตั้งมาลงทุนในวันนี้มาลงทุนวันนี้ไว้ก่อนได้นะชัดเจนมากเปิดโลกทัศน์มากขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับดังที่เราได้เห็นนะครับว่าออกแบบมาเริ่มต้นอาจจะไม่ได้ซิงกันเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้อาจารย์เปิดโลกทัศน์นะครับว่าหากว่าเราต้องการเดินไปสู่เป้าหมายไม่รู้จะ20บาทหรือราคาที่เป็นไปได้จะ40บาทนี้เนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างนะครับทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมของรายการเราในวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice